สวัสดีครับตกลงกสู่ Bitcoin c r a z y นะครับประจำวันที่27กรกฎาคมนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวข่าวเรื่องของ Bitcoin มารทเดยใหี่คุณผู้ชมได้ติดตามไปด้วยกันนะครับขอบคุณแรงข่าวของพวกเราครับที่ต้องบอกว่ารักมากเลยนะสยามบล็อกเชนนะครับข้อมูลดีๆต้องติดตามเลยนะที่สยามบล็อกเชน c o m นะครับผมสำหรับข่าววันนี้นะครับเราจั่วหัวเอาให้สุดนะครับมาดูกันครับว่าสุดยังไงเอาให้สุดครับบริษัทขุดบิตคอยที่ใหญ่สุดในโลกครับ ประกาศซื้อบิตคอยคืนกว่า100ล้านดอลลาร์ครับเพื่อฟูโฮนะฮะหรือง่ายกคือจะถือไว้นะมาตอนดิจิตอลโฮดดิ้งส์นะครับบริษัทคุณบิตคอยครับใหญ่สุดในโลกแล้วนะฮะออกมาประกาศว่าพวกเขาเนี่ยจะเข้าซื้อนะบิตคอยในฐานะสินทรัพย์สำรองมูลค่ามากกว่านะหนึ100ล้านดอลลาร์ครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาคือก็ซื้อแล้วนะครับเมื่อ25่สิากรกฎาคมนะฮะเฟรดเทลนะฮะซีออของ ทางมาราทอนดิจิทัลครับเป็นประธานบริษัทด้วยนะฮะก็ได้ประกาศว่าทางมาราทอนดิจิทัลเนี่ยได้วางแผนที่จะถือครองบิตคอยแบบเต็มรูปแบบครับหรือว่าฟูลโฮครับซึ่งก็เป็นภาษาแสดงของสกุลดิจิทัลเขาที่หมายความว่าถือบิตคอยจนกว่าชีวิตจะหาไม้น,นั่นเองนะครับเขาก็โพสใน X นะฮะบอกว่าวันนี้มาราทอนมีความภูมิใจที่จะประกาศว่าเพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์ของเราในการซื้อบิตคอยในการถือบิตคอยนะเป็นสินทรัพย์สำรองทางยุทธศาสตร์ของเรา โดยในช่วงเดือนที่ผ่านมาเราได้ซื้อบิตคอยมูลค่า1นึ่งรล้านเหรียญส,สหรัฐครับและจากนี้ไปจะโฮเต็มจํานวนนะแล้วก็แอดไปที่เซลเลอร์ไม่ขึ้นเซลเลอร์นะครับโดยปกตินะรบ,บริษัทคูบิตคอยส่วนใหญ,ญ่มักจะเทขาย,ขายเหรียญของพวกเขาครับเพื่อทํากําไรแล้วก็ดําเนินกิจการกันต่อไปอย่างไรก็ตามครับในเดือนิถุนายนที่ผ่านมาครับทางมาตอนก็ได้อ่ไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายบิตคอยที่ถืออยู่เลยนะแม้ว่าราคาบิตคอยจะลดลงเป็นเวลา1เดือนแล้วก็ตามซึ่งการที่มาตอนเนี่ยได้เปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์แบบ ฟูโฮครับหมายความว่าพวกเขาจะไม่ขาย Bitcoin อีกต่อไปแล้วนะครับการนำกลยุทธ์โฮเต็มรูปแบบมาใช้สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของเราในมูลค่าระยะยาวของบิตคอยนะครับแล้วก็ด้วยอันนี้มันเป็นเป็นข้อความที่เขาโพสเอาไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ด้วยความที่บิตคอยในมูลค่า100ล้านดอลลาร์เนี่ยหนึล้านดอลาลา,ลา,ลาลร์เนี่ยฮะที่พวกเขาเพิ่งได้มาทำให้ในขณะนี้บริษัทมีสินทรัพย์ถือครองมากกว่า20,000 BTC นะฮะ ซึ่งคิดเป็นมูลค่ามากกว่า1.28พันล้านเหรียญสหราฐครับหรือก็ก็สูงอยู่นะตามโพสต์เนะฮะเมื่อ25กรกฎาคมนะครับก็ถือว่าอมีปริมาณที่เยอะมากๆเลยนะครับนี่ขนาดเหมืองนะฮะเขายังคิดที่จะโหไว้เลยนะครับถ้าเราเป็นคนธรรมดาทำไมจะไม่โหแล้วนะไปดูข่าวต่อมากันนิดนึงฮะก็กากันต่อนิดนึงวันน็กครับ คาดว่าบิตคอยมีโอกาสจะพุ่งขึ้นสูงถึง2.9ล้านดอลลาร์ครับถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงก็มีการคาดการณ์กันนะครับทางบริษัทจัดการกองทุนาจาัดการการลงทุนนะฮะอย่างแวนเนกครับได้ออกมาคาดการณ์ว่าราคาบิตคอยครับอาจจะพุ่งขึ้นไปสูงถึง2.9ล้านดอลลาร์ครับในในปี2050แม่อีกตั้งนานถ้าหากว่าเหรียญตัวนี้เนี่ยได้ขึ้นมาเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศแล้วก็เติบโตกลายเป็นสกุลเงินสำรองของโลกนะครับซึ่ง อเมริกาก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่นะฮะไม่แน่เหมือนกันรายงานล่าสุดจากแวนนกครับได้ออกมาเปิดเผยว่า Bitcoin ครับมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะฮะในปี2050เนี่ยถึง2.9ล้านดอลลาร์ครับในขณะที่ราคาขั้นต่ำอยู่ที่1 3 3 1 4ดอลลาร์นะครับแล้วก็ราคาสูงสุดในสถานการณ์ขาขึ้นถึง52.4ล้านดอลลาร์เฮ้ย <Hey, S 1> เอาจริงดินะฮะตามการคาดการณ์ของแวนเนกครับเชื่อว่าอัตราส่วนของจำนวนบิตคอยทั่วโลกครับจะอยู่ในตลาดการค้าระหว่างประเทศได้10% ตลาดการค้าภายในประเทศ5%แล้วก็ธนาคารกลางจะถือบิตคอยอีก2.5%ครับในขณะที่บิตคอยที่เหลือกว่า85%จะถูกลบออกจากการบุญเวียนเน,นื่องจากถูกใช้ในฐานะสินทรัพย์เก็บมูลค่านะก็คือเอาไปเก็บไปถือไม่ออกมาเทรดกันนะครับโดยรวมแล้วครับบิตคอยจะมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ประมาณ61ล้านล้านดอลลาร์ครับในขณะที่ทางด้านของ Solution Layer 2นะฮะอย่าง Lightning Network เนี่ยจะมีมูลค่าตลาดสูงถึง7.6ล้านล้านดอลลาร์ครับ ตามรายงานของแวนเนกครับปัจจัยหลักที่ทําให้ราคาบิตคอยเพิ่มขึ้นนั้นมาจากความเชื่อมั่นที่ลดลงของสินทรัพย์สำรองในปัจจุบันนะครับรวมถึงการสนับสนุนจากการใช้จ่ายเกินดุลแล้วก็การพัฒนาทางออภูมิรัฐศาสตร์ครับจะมีบทบาทสําคัญในการเติบโตของบิตคอยอย่างมากเลยปัญหาต่างๆครับระบบการเงินเดิเดมเผชิญในตอนนี้นั้นจะผลักดันให้บิตคอยกลายเป็นส่วนประกอบสําคัญของระบบการเงินระหว่างประเทศหรือ IMS นะครับและ อาจเข้ามาแทนที่สกุลเงินสำรองแบบทั้งเดิมครับเช่นดอนลลา,าร์สหรัฐยูโรปอนอังกฤษแล้วก็เยนญี่ปุ่นได้รายงานยังบุอีกว่านโยบายการเงินที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ลักษณะการกระจายอำนาจของบิตคอยอาจทําให้บิตคอยเนี่ยกลายเป็นสกุลเงินสำรองที่ชื่อถือได้นะครเช่นเดียวกับทองคําดิจิทัลครับนอกจากนี้ครับโซลูชันอย่าง La เยอร์2ที่เกิดขึ้นใหม่เช่น Lightning Network นะครับจะช่วยแก้ปัญหาด้านความสามารถในการปรับขนาดแล้วก็ทําให้บิตคอยเหมาะสมสําหรับการค้าระหว่างประเทศขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามครับการคาดการณ์ดังกล่าวเป็นเพียงแค่การมองโลดง่าย่บวกเท่านั้นนะเพราะว่าแวนเนกเองก็ยอมรับครับว่าบิตคอยต้องเผชิญความเสี่ยงอีกหลายประการครับที่อาจจะขัดขวางการเติบโต,ตของบิตคอยไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานจํานวนมากในขณะที่ต้นทุนในการขุดต่อเหรียญก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆจริงๆมันก็เหมือนทองคำนะยิ่งยิ่งยิ่งยากยิ่งดีนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นๆครับเช่นการแข่งขันกับสกุลเงินิีต้อลอื่นๆนะฮะความก้าวหน้าเทคโนโลยีแล้วก็รวมถึงความพยายามร่วมกันของรัฐบาลทั่วโลกครับในการหห้าามมรือวว่คคบุ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการนําไปใช้จริงอันนี้แค่การคาดการณ์ผมมองว่าโลกมันกาลังเปลี่ยนนะฮะและถ้าเกิดว่าสกุลเงินสํารองเริ่มนำ,นำบิตคอยน์เข้ามาเป็นตัวเนี้ยตัว,ต,วตัวสารองตรงนี้เนี่ยเฮ้ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่สูงขึ้นนะครับและอย่างคืออย่างไรนี่เน็ตเวิร์กเนี่ยมันก็สะดวกนะในการใช้นะแตกย่อยได้ง่ายด้วยไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วเรามาตอกย้ำกันที่โดนัลด์ทรัมป์กันหน่อยสารัฐครับ ภายใต้การนำของทรัมป์ครับจะสามารถใช้บิตคอยเป็นไพ่เด็ดตอกกอนกับจีนได้อย่างไรนี่คือคำถามที่ถามตั้งคำถูกตั้งเอาไว้ถ้าเกิดว่าทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีเออในช่วงสงคารามเย็นครับอเมริกาและก็โซเวียตเนี่ยไม่ได้ต่อสู้กันด้วยกระสุนปืนนะแต่ว่าสู้กันด้วยเทคโนโลยีครับย้อนกลับไปตอนที่ทั้งสองมหาอำนาจของโลกนะได้รวมตัวเหล่าวิศวกรที่เก่งกาจที่สุดครับในศตวรรษ21เพื่อชิงความเป็นใหญ่ในการสำรวจอวกาศครับโดยการส่งมนุษย์ปีหยียบดวงจันทร์เป็นคนแรกในปี1969 ทำให้อเมริกาเป็นฝ่ายชนะการแข่งขันทางอวกาศครับและท้ายสุดก็เป็นผู้ชนะในสงครามเย็นบทเรียนในการแข่งขันทางอวกาศครั้งนั้นครับมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งครับในปัจจุบันเมื่อพิจารณาถึงการแข่งขันที่เกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมอย่างบล็อกเชนแล้วก็อดีตประธานาธิบดีอย่างโดนัทรัมนะครับก็ดูเหมือนให้ความสาคัญกับบทเรียนเหล่านี้เป็นอย่างมากนะครับในโพสต์นะฮะบนทรูดโซเชียลของโดนัทรัมครับได้เตือนถึงอันตรายของการปล่อยให้จีนแล้วก็รัสเซียเข้ามาครอบงาเศรษฐกิจสินทรัพย์ดิจิทัลครับ หรือว่าคริปโตเคเรนซีเพื่อรับมือกับภัยคุกคามนี้นะทรัมป์กล่าวว่าเราต้องการให้บิตคอยที่เดืออยู่ทั้งหมดนะฮะถูกผลิตในสหรัฐอเมริกานะฮะนี่คือสิ่งที่ทรัมป์ได้พูดเอาไว้ทรัมป์อธิบายเพิ่มเติมถึงข้อความที่เขาโพสต์ในการให้สัมภาษณ์กับรูมเบิร์กครับนะโดยมันเป็น,เป,นเป็นการเตือนถึงผลที่จะตามมาหากสหรัฐไม่สามารถเอาชนะการแข่งขันครั้งใหม่เพื่อชิงความเป็นใหญ่ในบิตคอยครับทรัมป์บอกว่าหากเราไม่ทําจีนก็จะเข้ามาทําแทนผมไม่อยากรับผิดชอบ ในการปล่อยให้ประเทศอื่นเข้ามาครอบครองอุตสาหกรรมคริปโตนะการยอมรับบิตคอยของทรัมป์ครับและการรับรู้ถึงความสําคัญทางภูมิทัศศาสตร์ของมันครับกำลังจุดประกายการพูดคุยในหมู่ผู้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดประเภทบิตคอยให้เป็นสินทรัพย์สำรองทางยุทธศาสตร์ด้วยนะครับนี่แหละนี่พูดถึงไปเมื่อกี้สินทรัพย์สำรองทางยุทธศาสตร์คืออะไรนะรมาดูกันทรัพยากรที่รัฐเนยสสมเพื่อเสริมสร้างสิีธรภาพทางเศรษฐกิจครับหรือเพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือประเทศอื่น,นครับ ตัวอย่างของสินทรัพย์สำรองยุทธศาสตร์รวมไปถึงสินค้าพกพาที่ทองคําน้ํามันสินค้าเกษตรและก็แร่ธาตุที่สําคัญนะครับโดยประเทศต่างๆมักจะใช้ทรัพยากรสำรองเหล่านี้ครับในช่วงสงคาารามการระบาดของโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติวิกฤตเศตรษฐกิจหรือว่าเหตุวิกฤตแห่งชาติอื่นๆนะครับการเข้าใจบทบาทของทองคำเน่ยนะเครื่องมือเจราจาต่อรองระหว่างประเทศครับเป็นสิ่งสําคัญในการเข้าใจบทบาทที่บิตคอยอาจมีในฐานะสินทรัพย์สำรองยุทธศาสตร์นะครับรวมไปถึงวิธีที่มันอาจให้ความได้เปรียบแก่สหรัฐอเมริกา เดือศัตรูของตนนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าทองคํากับบิตคอยน์เนี่ยมันมันมันแบบว่ามันเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้นะครับเขาบอกว่าหลายประเทศเนี่ยต่างแห่สะสมทองคําแท่งครับในช่วงก่อนสงครามแล้วก็ช่วงที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจท,ทั่วโลกครับในฐานะที่มันเป็นแหล่งเก็บรักษามูลค่าหรือเป็น store of value ครับที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกทองคําทําหน้าที่เป็นเครื่องป้องกันเพราะวะเงินเฟอ้อแล้วก็เป็นทางเลือกในการถือครองถือครองสกุลเงินต่างประเทศนะฮะแล้วก็ สินทรัพย์อื่นๆนะโลหะสีทองนี้ทําให้ธนาคารกลางม,มีความเป็นอิสระมากขึ้นครับจากระบบการเงินโลกซึ่งถูกครอบงาโดยสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุนี้ครับจีนกับรัเสเซียจึงลดลดการถือครองพัธบัตรรัฐบาลสหรัฐครับหลายพันล้าน,าน,านาดอลลาร์ขณะเดียวกันก็เพิ่มการถือครองทองคํานะครับทั้งจีนและก็รัเสเซียมีการถือครองทองคําประมาณ2,300ตันแล้วก็เป็นผู้ผลิตทองคําอันดับหนึ่งและก็2ของโลกตามลําดับด้วยนะ การผสมทองคําของจีนและก็รัสเซียครับเป็นความพยายามลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์ครับเนื่องจากว่าทองคาเป็นสินทรัพย์สํารองยุทธศาสตร์ที่ประเทศเหล่านี้พึ่งพาเพื่อให้ตนเองครับมีความเป็นอิสระจากระบบการเงินของอเมริกาแล้วก็ประเทศเหล่านี้น่าจะทําการสะสมทองคําให้มากขึ้นเรื่อยๆครับเพื่อพยายามท้าทายการครอบงาของเงินดอลลาร์ครับแต่ถ้ามีสินทรัพย์ทางเลือกที่สามารถบั่นทอนการย้ายจากดอลลาร์ไปยังทองคาของจีนและก็รัสเซียได้ละ่ะนี่ครับคือจุดที่บิตคอยอาจเข้ามามีบทบาทสาคัญนะครับ ในฐานะของทองคำดิจิทัลครับที่มีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าสําหรับผู้ซื้อนะโดยบิตคอย n เนี่ยมีตําแหน่งที่ไม่เหมือนใครในการส่งเสริมทองคําแบบกายภาพครับในฐานะสินทรัพย์สํารองยุทธศาสตร์นะครับเช่นเดียวกับทองคำครับมูลค่าบิตคอยมาจากความหายากแล้วก็การใช้งานที่เกิดขึ้นใหม่ในฐานะที่มันเป็นแหล่งเก็บรักษามูลค่าหรือเป็น store of value ครับแล้วก็เครื่องป้องกันภาวะเงินเฟ้อแต่ทว่าบิตคอยยังมีคุณสมบัติหลายประการครับที่ทําให้เหนือกว่าทองคําเช่น บิตคอยสามารถทําการขนส่งได้ง่ายกว่าครับง่ายเลยมีความสามารถในการตรวจสอบได้มากกว่าด้วยแล้วก็มีรูปแบบความเป็นเงินสดครับที่แข็งกว่าทองคําเนื่องจากว่าบิตคอยมีความหายากมากกว่าและขุดได้ยากกว่าด้วยที่สาคัญมีจํากัดทองคํายังไม่จํากัดนะฮะอเมริกาสามารถใช้คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของบิตคอยครับในฐานะทองคําดิจิทัลครับเพื่อขัดขวางจีนรัสเซียแลวก็คู่แข่งอื่นๆครับจากการใช้ประโยชน์จากทองคาสารองของพวกเขาในการบั่นทอนการครอบงำของเงินดอลลาร์ การจับประเภทบิตคอยครับเป็นสินทรัพย์สำรองยุทธศาสตร์จะเป็นการเริ่มต้นการแข่งขันทางบิตคอยนะครับถ้าหากอเมริกานะฮะซึ่งเป็นประเทศที่ร่ำรวยมากๆตอนนี้เนี่ยถือว่าก็รวยสุดแต่ก็เงินแต่ก็หนี้เยอะสุดจะเป็นแหล่งแล้วก็เป็นแหล่งทุนทั่วโลกด้วยนะฮะเริ่มสะสมบิตคอยในงบดุลของตนประเทศอื่นๆครับก็จะมีแรงจูงใจอย่างมากครับที่ทําเช่นเดียวกันคือเรียกง่ายๆว่าถ้าทรัมป์ทำอเมริกาทําทั่วโลกขยับแน่นอนนะ ในทางปฏิบัติจริงครับอเมริกาสามารถชะลอแล้วก็อาจจะย้อนกลับกระแสะความนิยมในการถือครองทองคําได้ด้วยการเริ่มต้นกระแสะสะสมบิตคอยนะแมทธิวพส์ครับนักวิชาการด้านความไม่คงอห่งชาติครับจากสถาบันนโยบายบิตคอยได้เขียนเกี่ยวกับความเป็นไปได้นี้ในรายงานล่าสุดครับที่อธิบายถึงศักยภาพของบิตคอยครับในฐานะเครื่องมือด้านเศรษฐกิจพายส์อธิบายว่าจากมุมมองด้านความไม่คงอห่งชาติครับผู้ตัดสินใจระดับสูงอาจตระหนักว่าการอนุญาตให้บิตคอยกลายเป็นเงินตาควบคู่ไปกับ ทองคําจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสหรัฐอเมริกาดังนั้นในขณะที่จีนและก็รัสเซียให้ความสําคัญกับทองคําแบบเดิมอเมริกาสามารถตอบโต้ด้วยการเน้นไปที่บิตคอยซึ่งเป็นทองคําดิจิทัลนะครับอีกหนึ่งวิธีในการมองเรื่องนี้ก็คือผู้กําหนดนโยบายของอเมริกาอาจใช้บิตคอยเป็นเครื่องมือในการตอบโต้การที่ประเทศต่างๆครับนำทองคํามาเป็นอาวุธเพื่อต่อต้านอเมริกานะครับลุคก,กรูแมนครับ ในฐานะที่เป็นนักทุนระดับมหาภาคนะฮะแล้วก็นักเขียนการเงินอธิบายว่าจีนรัสเซียเนี่ยอาจพยายามใช้ประโยชน์จากการสำรองทองคําของพวกเขาครับเพื่อต่อต้านเงินดอลลาร์แต่ทว่าอเมริกาอาจมีไพ่เด็ดซึ่งก็คือบิตคอยน์นะไพ่เด็ดของทรัมป์นะครับเป็นการเปรียบเทียบที่เหมาะสมนันเนื่องจากว่าการรับรองของอดีตประธานาธิบดีอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต่อบิตคอยน์เนี่ยนะฮะคำแถลงของทรัมป์ได้กระตุ้นความสนใจใหม่ในบิตคอยนครับในฐานะสินทรัพย์สำรองยุทธศาสตร์บนแคปิตอลฮิล เพื่อประเมินความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับในเรื่องนี้ลุกก็ได้ติดต่อสสออย่างทอมเอมเมอร์ครับเพื่อขอความคิดเห็นของเขานะฮะเกี่ยวกับข้อดีที่อาจเกิดขึ้นจากการนำบิตคอยมาเป็นงบดุลของชาติทางทอมเอมเมอร์เองก็กล่าวว่าเนื่องจากว่าอเมริกายังคงยอมรับเศรษฐกิจการเป็นเจ้าของการกระจายการลงทุนของเราเป็นขั้นตอนที่สมเหตุสมผลต่อไปโดยเรากําลังสำรวจประเด็นนี้มาหลายปีแล้วก็หวังว่าจะได้พูดคุยกับทางโดนัลด์ทรัมป์ต่อไปเมื่อเขาได้รับเลือกตั้ง อีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าทัป์จะได้เป็นหรือเปล่านะครับทางทอมเอมเมอร์ครับเข้าร่วมกับทางโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็อุฒิสมาชิกลูมิสแล้วก็กลุ่มผู้กํกาหนดนโยบายที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นผู้ตระหนัก,กว่าบิตคอยน์เนี่ยเป็นมากกว่าแค่การทดลองทางการเงินครับมันเป็นเครื่องมือในการแสดงพลังทางเศรษฐกิจของอเมริกาอย่างไรก็ตามครับอเมริกาจะใช้เครื่องมือนี้ได้อย่างเต็มที่หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกาย,ายนที่จะถึงนี้ นะครับโอ้ยตื่นเต้นบอกแล้วว่าเอาให้สุดเอาให้สุดครับตอนนี้คือถ้าอเมริกามีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นําแล้วทําจริงทั้งโลกจะขยับแล้วถ้ามันเป็นไปนตามนี้จริงเป็นไปนอย่างที่แวนเน็กคาดบิตคอยจะบูลค่ามหาศาลมากในอนาคตมันไม่ใช่เอามาใช้ในการใช้จ่ายแต่มันจะเป็นตัวค้ำประกันสำหรับทุกคนทุกชีวิตใครก็ตามที่มีบิตคอยเก็บเอาไว้เป็น Store of Value เหมือนคุณมีมีชีวิตอยู่บน Bitcoin Standard นะครับแล้วถ้าเกิดยิ่งคุณคุณใช้เงินของคุณเนี่ยไม่มากไปเกินกว่า Bitcoin ที่คุณถือโอ้โหคราวนี้เหมือนคุณเป็นประเทศของตัวเองครับดูแลตัวเองได้ในขณะที่ Bitcoin มูลค่ามหาศาลคุณจะเป็นมหาเศรษฐีที่มังคั่งมากครับในอนาคตแล้วมันจะมีเพียงแค่ไม่กี่คนครับย้ำนะฮะไม่กี่คนเพราะทุกวันนี้มีคนถือ Bitcoin น้อยมากครับไม่ถึง10%ของโลกเลยมั้งนะฮะ มีคนอยู่ในตลาดคริปโตไม่ถึง20%ของโลกครับน้อยจริงๆแล้วอาจจะน้อยกว่านั้นด้วยนะครับดังนั้นจงรู้ไว้เถิดครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในองค์การคริปโตตอนนี้โดยเฉพาะบิตคอยเป็นโฮเดอร์อยู่คุณคือหนึ่งคนครับที่น่าจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคาดนะดังนั้นจงถือมันต่อไปนะครับเมืองใหญ่ๆยังมาถือเลยแล้วคุณเป็นใครครับจะไม่ถือจริงไหมฮะโอเควันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามกัน ยังไงฝากติดตามนะฮะบิทคอยเคซี่ครับบ้าไกลสุดเรื่องของบิทคอยทุกวัน8ปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับที่ u t u b e ครับไทยทาวน์แช n แนลคอนเทนต์ดีๆเพื่อคนไทยทั่วโลกเพราะทุกที่มีคนไทยแล้วก็ทาง f c e b o o k f แ n Page ของผมฮะแท็กโนบอดีครับเรามีทั้ง2ช่องทางให้คุณได้ติดตามกันนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะกด s u b s c r i b e นะกด Follow อะไรก็ได้ครับตามใจคุณเลยอย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็สามารถสปอกันได้ครับผ่านทาง True Money w เ l l ต t ตรงนี้เลยนะฮะง่ายมากสแกนได้เลยนะครับหรือ อยากให้เป็น Bitcoin เลื่อนลงไปใต้คลิปจะมี wallet address อยู่แล้วก็มี lightning ใน lightning w t w o r k address ด้วยนะฮะก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะฮะแบบไหนก็ได้ตามใจคุณให้เป็นหมายชีให้เป็น Bitcoin แล้วแต่ความรวยของคุณนะครับแล้วก็ใครอยากเทรด cryptocurrency อยากเทรง่ายๆปลอดภัยแล้วก็เป็นเว็บเทรดที่ได้รับความนิยมสูงในระดับโลกผมแนะนำ bybit ครับนี่เลยสแกนได้เลยนะครับหรือว่าเลื่อนง,งไปใต้คลิปมีลิงก์ให้กดคุณจะได้รับ รีวอร์ดด้วยนะครับหลังจากสมัครเปิดบัญชีเสร็จนะครับผมเป็นแพลตฟอร์มที่เทรดง่ายมีเหรียญเยอะนะให้เลือกได้มากมายเลยนะครับวันนี้ Bitcoin c a s สซีลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ